สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science & Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุยงานวิจัยครับเรื่องเกี่ยวกับการนอนและการออกกำลังกายนะครับปรากฏว่าเขาพบความสัมพันธ์กันครับและไปเชื่อมโยงถึงอัตราการตายด้วยพาไปดูงานวิจัยที่อังกฤษครับคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรใน Science & Tech ตอนนี้ครับช่วงนี้ใครนอนไม่เพียงพอกันบ้างครับหรือว่านอนน้อยไปนอนเยอะไปนะครับยินขอยกมือคนแรกเลยครับมีปัญหาเรื่องของการนอนเหมือนกันนะครับเราเคยคุยใน Science & Tech กับอาจารย์พงศกรหลายครั้งนะครับว่าการนอนนั้นมันมีความสำคัญและมันมีผลต่อชีวิตและร่างกายอย่างไรบ้างนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งครับที่จะมาช่วยยืนยันว่าการนอนรวมถึงการออกกำลังกายนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรและมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตอย่างไรบ้างนะครับคุยงานวิจัยนี้กันอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาคอยเตือนใจทั้งคุณผู้ฟังและเราด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับเรื่องวันนี้มีทั้งการนอนแล้วก็การออกกำลังกายโอ้โหสองอย่างนี้ก็แม่ไม่อยากจะพูดเยอะเลยครับอาจารย์ว่าตัวเองเป็นไงบ้างใช่ใช่จริงๆผมก็เหมือนกันผมก็พยายามปรับปรุงผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องปรับปรุงนะมันก็ทำให้ดีกว่านี้ได้อะไรประมาณนี้นะเรื่องการนอนการออกกำลังกายคือจะบอกว่าขี้เกียจก็ไม่ได้นะครับอาจารย์เพราะว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินและบางคนก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องทำมันก็เลยอาจจะลืมเรื่องนี้ไปนะครับอาจารย์ใช่ครับนั่นแหละคือที่เราคุยกันหลายตอนเนี่ยเพราะมันสำคัญก็เลยอาจจะทำให้พวกเรามีอายุยืนขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำตามก็สำหรับอย่างกรณีผมอย่างเงี้ยแบบจริงๆมันนั่นอะพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นอนดึกแล้วเปิดจอเปิดไลน์แล้วมันก็เลยนอนดึกกว่าที่ควรอะไรเงี้ยทำให้เวลานอนน้อยดูอีกนิดละกันอีกนิดละกันปกไปเรื่อยๆใช่ซึ่งอันนี้บางคนก็บอกดู Netflix อย่างเงี้ยดูซีรีส์ดูอะไรเนี่ยทำให้นอนน้อยใช่ไหมแม้แต่ CEO Netflix เองเขาก็บอกนั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้เราแข่งขันกับการนอนของมนุษย์คือแย่งการนอนมาดู Netflix อะไรอย่างเงี้ย TikTok ก็เหมือนกันนะครับอาจารย์คือเป็นคลิปสั้นก็จริงแต่ว่าคลิปสั้นบวกไปหลายๆคลิปใช่มันคล้ายๆมันเป็นการเสพติดแบบนึงนะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆก็นี่แหละก็เอางี้ไอ้วิธีเลิกดูพวกนั้นมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามาดูก่อนว่าถ้านอนน้อยเป็นยังไงนะในหลายๆการทดลองกับหลายการสำรวจเนี่ยเราพบว่าการนอนที่มากไปหรือน้อยไปเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็อัตราการตายนะครับนะอันนี้ประหลาดมากมันคล้ายๆว่าถ้าเกิดนอนระหว่าง 6-8 ชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนต้องการนอนประมาณในช่วงนี้ 6-8 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมันน้อยไปกว่านี้เยอะๆหรือมากไปกว่านี้เยอะๆเช่นแบบน้อยลงไปตั้งแต่4-5-4-3ชั่วโมงลงไปหรือว่ามากขึ้นไปบอกว่า 9-10 ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่น่าดีต่อสุขภาพเท่าไหร่มันก็มีการนับจำนวนใช่ไหมแล้วก็มาคำนวณอัตราความเสี่ยงเปรียบเทียบว่ามันตายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าถ้านอนน้อยกว่า3ชั่วโมงนี่มันอัตราความเสี่ยงในการตายมันเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าทีเดียวแต่สำหรับคนที่อายุเลยกลางคนอะไรไปแล้วนะกรณีเดียวกันเนี่ยสำหรับคนอายุเลยกลางคนไปแล้วเนี่ยนอนเกิน10ชั่วโมงไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความเสี่ยงการตายนี่มันก็เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเหมือนกันนี่มันเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดพอสมควรสุขภาพต่างๆมันคงแย่แล้วก็ไม่ดีใช่ไหมคือมันก็ต้องระวังเลยล่ะสำหรับคนที่ยังไม่ถึงกลางคนเนี่ยก็ต้องทำนิสัยให้ดีซะนอนให้พอประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าแต่ละคนมันก็ไม่ได้เป๊ะๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องนอน8ชั่วโมงเป๊ะหรือว่า7ชั่วโมงเป๊ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีพันธุกรรมที่ต่างๆกันนะครับบางคนก็ต้องการการนอนน้อยกว่าบางคนต้องการมากกว่าแต่บอกว่านอนน้อยมากๆหรือเกินจาก8ชั่วโมงไปเยอะๆเนี่ยไม่น่าดีเท่าไหร่ถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ดูเหมือนกันว่าการนอนของเราเป็นอย่างไรไอ้เรื่องปัญหาในชีวิตประจำวันทั้งหลายเรื่องแบบพวกจำอะไรไม่ค่อยได้หรือว่าไม่มีสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยอย่างแรกก็ควรไปเช็คดูว่าเรานอนโอเคหรือเปล่านะครับครับคือเรื่องนอนน้อยเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีผลแล้วก็พูดถึงกันบ่อยจริงๆแต่ว่านอนเยอะเกินไปเนี่ยครับอาจารย์มันมีผลยังไงครับอาจารย์มันไม่ดีเลยครับเพราะว่านอนเยอะมันก็น่าจะช่วยฟื้นฟูร่างกายดี
อันนี้เขายังไม่มีแบบว่าวิจัยบอกว่ามันนอนเยอะไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำให้สุขภาพแย่ลงอ่ะนะแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการไม่ขยับตัวครับนะเพราะเรารู้ว่าร่างกายเราต้องการขยับตัวเป็นประจำอยู่แล้วกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วไอการนอนเยอะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับส่วนนั้นเหมือนกันอันนี้ผมไม่สามารถฟันธงได้ก็คงต้องรอนักวิจัยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าขบวนการเป็นยังไงที่บอกว่านอนเยอะๆแล้วทำไมมันถึงแย่ลงนะครับก็ถ้าตื่นแล้วก็ลุกซะอย่าจะไปนอนแช่คือมันก็จะโยงกับเรื่องที่เราเคยคุยกันว่าเราต้องขยับขยื่นร่างกายไม่ต้องนั่งนานๆมันจะทำให้มันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรใช่ครับใช่ไอสิ่งที่เราคุยไปคือนั่งไงทุกครึ่งชั่วโมงควรจะขยับตัวใช่ไหมอย่างน้อย 1-5 นาทีเดินไปเดินมาก็ได้เดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยอันนั้นยังเป็นสิ่งที่น่าทำนะครับคราวนี้เรารู้เรื่องการนอนเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาเราก็รู้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายทั้งหลายนี่รวมถึงการขยับตัวทั้งวันด้วยนะคือไม่ใช่แบบว่าเราต้องไปยิมไปต้องวิ่งต้องอะไรเล่นกีฬาอะไรเรารวมถึงว่าทำงานบ้านก็ได้หรือว่าเดินไปเดินมาคือเดินออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารกินอะไรเงี้ยคือให้ร่างกายมันขยับตัวมีกระดูกและกล้ามเนื้อขยับตัวไปมาเนี่ยไอการขยับตัวไปมามันดูเหมือนว่าทำให้ระบบต่างๆโดยรวมของร่างกายมันดีขึ้นนะครับขยับแล้วครับอาจารย์ขอขยับก่อนนะองค์การอนามัยโลกก็แนะนำนะครับว่าเราจะต้องขยับตัวไปมาเยอะๆหน่อย คือถ้าไม่รู้อะไรก็เดินลุกขึ้นแล้วไปขยับอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอชต่างๆเขาก็มีนั่นนะมีโหมดที่แบบว่าเตือนเราเวลาอยู่นิ่งเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคล้ายๆทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงเขาอาจจะบิ๊บบิ๊บขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยลุกได้แล้วไปเข้าน้ำได้แล้วนะอันนี้คือสำคัญต้องขยับตัวแล้วก็โครงการอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ประมาณได้ว่า 20-30% ของคนเนี่ยทั้งโลกเนี่ยขยับตัวไม่พอนะครับนะตีว่า1ใน4ของคนก็แล้วกัน 25% นะตรงกลางๆเนี่ยคือ1ใน4คนเนี่ยขยับตัวไม่พอมันทำให้ผลทางสุขภาพมันสะสมรวมกันไปแล้วก็ตายเร็วขึ้นนะครับออกกำลังกายเยอะไปมีโทษหรือเปล่าสำหรับคนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยเราไม่ค่อยออกกำลังกายหรือขยับตัวจนมากไปจนมีโทษหรอกนะ คือที่เราขยับเต็มที่แล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงที่โอเคอยู่อันนี้ยกเว้นเฉพาะพวกนักกีฬาที่แบบทำอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะมันก็จะเป็นแบบพวกผิดท่าหรือว่าแบบอุบัติเหตุที่มันทำให้แบบกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรอย่างนี้ใช่ใช่อันนั้นคือพวกเอ็กซ์ตรีมคือแบบสุดโต่งไปทางนึงเลยอันนั้นแล้วแต่เขาถ้าเกิดเขาแข็งแรงพอเขาคงไม่เป็นไรแต่สำหรับคนพวกทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยปัญหาสำคัญคือไม่ขยับตัวมากกว่าคือถ้าไม่ขยับตัวน้อยกว่าประมาณ100นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยอัตราการตายมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยมันสูงขึ้นอย่างจุ๊บขึ้นมาแบบ3เท่าอะไรอย่างงี้เลย100นาทีต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับ100นาทีต่อสัปดาห์ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีใช่ๆมันจะต้องมีการขยับตัวไปมาหน่อยคือคนที่นอนและนั่งตลอดเงี้ยมันจะแย่นะคือก่อนที่ความเสี่ยงในการตายมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นน่ะมันมีผลอื่นๆอยู่แล้วล่ะพวกสุขภาพอะไรต่างๆนะก่อนที่จะถึงการตายเนี่ยมันต้องมีเรื่องต่างๆสะสมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ร้อยนาทีเนี่ยมันเป็นแบบเป็นตัวเลขทำสุดเนี่ยมันควรจะมีอะไรดีกว่านั้นด้วยพวกเราเนี่ยควรจะขยับตัวแบบรวมๆแล้วเป็นชั่วโมงนะต่อสัปดาห์นะคือเดินไปเดินมาหน่อยก็ดีหาเรื่องเดินก็ได้ขึ้นบันไดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมันทำทุกวันมันก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติมันก็จะรวมไปนะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้เรื่องการนอนและการออกกำลังกายก็มีนักวิจัยสงสัยนักวิจัยเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัยในเมืองจีนเยอะเลยนะแต่ว่าใช้ข้อมูลของอังกฤษที่เขาเก็บไว้นะครับอังกฤษเนี่ยเขามี UK Biobank UK Biobank เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของคนเยอะมากเลยเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้านคนน่ะนะเป็นแบบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าชีวภาพนะครับใช่ใช่คือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแปลว่าเป็นคนนี้อายุตรงนี้มีอะไรล่ะเชื้อชาติอะไรแล้วมีโรคอะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยรวมเก็บขึ้นฐานข้อมูลใหญ่มากเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็สามารถมาดูข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ไปสังเกตการว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างงานวิจัยอันนี้ตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาอยู่ใน European Society of Cardiology ก็คือการตีพิมพ์ที่แบบว่ามันเกี่ยวกับระบบหัวใจใช่ไหม Cardiology นะเขาก็ดูข้อมูลจากคนประมาณเกือบแสนคน 92,221คนจะอันนี้เป็นคนอายุตั้งแต่ประมาณ40ขึ้นไป40ถึง60อะไรเงี้ยคือแบบว่ากลางคนแล้วก็ไปทางชรานิดหน่อยสิ่งที่งานวิจัยอันนี้ต่างจากอันอื่นก็คือไองานวิจัยอันอื่นเนี่ยเวลาจะดูว่าคนเขาออกกำลังกายหรือเปล่าหรือว่านอนหรือเปล่าเงี้ยเขาจะมักจะให้กรอก
แบบสอบถามใช่ไหมมีเซอร์เวย์มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งการกรอกแบบสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะคนเราเวลากรอกนู่นกรอกนี่มาจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ปั้นแต่งกรอกไปให้มันดีๆไว้ก่อนเป็นไปได้อย่างยิ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งใช่ไหมหรือลืมอ่ะหรือบางทีมันก็ลืมใช่ไหมก็มีปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นงานวิจัยอันนี้เนี่ยเขาก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย 90,000 กว่าคนเนี่ยใส่สมาร์ทวอชแบบหนึ่งเลยสมาร์ทวอชในอังกฤษนะยี่ห้อนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นคงได้อังกฤษเท่านั้นเราไม่เห็นมีให้ซื้อที่นี่เลยเขาให้ใส่1สัปดาห์ใส่ตลอดเวลา1สัปดาห์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสมาร์ทวอชอันนี้มันก็จะวัดความเร่งต่างๆได้เช่นการขยับตัวไปมาคือมันวัดการขยับตัวนั่นเองขยับตัวไปมาปุ๊บมันก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆมันก็สามารถมาดูได้ว่าคนคนนี้เขาขยับตัวแค่ไหนมีการออกกำลังกายเยอะแค่ไหนเดินเยอะแค่ไหนแล้วก็นอกจากนั้นก็วัดว่านอนเยอะแค่ไหนด้วยมันมีข้อมูลแบบแต่ละคนเนี่ยได้1สัปดาห์เต็มๆเป็นการใช้ชีวิต1สัปดาห์ของเขาอย่างไรนะครับแล้วพอเก็บข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บทำไงต่อรอไป7ปีเฉลี่ย7ปีโอ้รอนานมากแล้วก็ดูว่าไอ้คน 90,000 กว่าคนเนี่ย7ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูว่ามีคนตายทั้งหมดกี่คน 90,000 กว่าคนเนี่ยตาย 3,000 คน 3,000 คนนิดๆนะและการตายนี้ก็มีการตายหลายๆแบบใช่ไหมก็มีการตายที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 1,000 คนนิดๆแล้วก็ตายจากมะเร็งประมาณ 1,800 คนปรากฏว่าพวกนี้ตายนี่ตายจากมะเร็งเยอะกว่าโรคหลอดเลือดเนาะครับ 1,800 กับ 1,000 ที่คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าตายทั้งหมดประมาณ 3,000 แสดงว่าอะไรแสดงว่าชาวอังกฤษเหล่านี้เขาไม่ค่อยตายด้วยโรคที่มันป้องกันได้แล้วล่ะโรคติดต่อโรคไวรัสโรคแบคทีเรียใช่ไหมกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เวลาตายเขาตายด้วยโรคที่มันโรคไม่ติดต่อที่มันต้องสะสมใช้เวลานานหน่อยก็คือโรคพวกเกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะครับพอเราได้จำนวนคนตายอย่างนี้ปุ๊บนักวิจัยก็มานั่งดูเลยว่าพวกที่ตายเหล่านี้นอนแบบไหนแล้วก็ขยับตัวออกกำลังกายแบบไหนเพราะว่าสมาร์ทวอชเนี่ยมันเก็บการนอนได้ด้วยใช่ๆตัวเลขอย่างนึงตัวเลขของคนที่เราเก็บข้อมูลจริงๆเฉลี่ยเนี่ยประมาณอายุประมาณ62ปีนะครับตั้งแต่กลางคนขึ้นไปจนถึงแก่หน่อยเนี่ยบวกขึ้นไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่อายุเยอะๆด้วยนะครับแต่ว่าที่ตายๆนี่ก็นั่นแหละตายส่วนใหญ่ก็แบบมะเร็งแล้วก็รองมาก็คือจากหลอดเลือดและหัวใจนั่นเองนะให้คุณยินเดาว่าเขาพบอะไรจริงๆมันพบเหมือนกับที่เราคิดนั่นแหละก็คือนอนน้อยใช่ไหมครับนอนน้อยหรือนอนมากไปตายเยอะกว่าคนที่นอนในช่วง 6-8 ชั่วโมงอันนี้จริงอย่างที่เราคาดใช่ไหมแล้วก็พวกที่ออกกำลังกายออกเยอะหน่อยออกแบบว่าสัปดาห์หนึ่งมันมากกว่ามินิมัม100นาทีเยอะๆเนี่ยพวกนั้นพวกที่ออกกำลังกายเยอะๆหน่อยเนี่ยมันลดการตายลดความเสี่ยงตายน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเอางี้ดีกว่าไม่ว่าไอ้พวกที่นอนน้อยไปหรือมากไปเนี่ยถ้าเกิดออกกำลังกายเยอะๆหน่อยเนี่ยแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเอ็กซ์ตรีมนะออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายเยอะหน่อยเนี่ยอัตราการตายก็ลดลงไปหลายเท่านะครับเกือบๆเหมือนกับคนนอนปกติได้เหมือนกันใกล้เคียงกันไม่เลวนักแต่ถ้าพวกที่ไม่ค่อยขยับตัวเนี่ยเยอะตายเหมือนอดนอนหรือว่านอนมากไปปกติเลยอันนั้นก็จริงก็เหมือนคนไม่ทำอะไรจริงไหมแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราไม่สามารถฟันธงได้นะว่าไอ้การที่เขาไม่ขยับตัวอะไรเนี่ยไม่ออกกำลังกายกับการนอนน้อยหรือนอนมากไปมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่านะจริงไหมเพราะมันก็อาจจะเราอาจจะจินตนาการได้ว่าคนบางคนที่แบบว่าไม่ชอบขยับตัวอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบขี้เกียจแล้วนอนนานก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้มันอาจจะเป็นคนเนี้ยยังไงก็ความเสี่ยงในการตายมันสูงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้และในนี้ก็ไม่สามารถฟันธงได้แต่ว่าสิ่งที่นักวิจัยพบนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่างน้อย100นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นไปมันจะเริ่มลดผลเสียจากการอดนอนหรือนอนมากไปลงมาหน่อยแล้วแล้วถ้าเกิดเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเกิดมีการขยับตัวหรือออกกำลังกายมากขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งลดลงไปอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่การออกกำลังกายแบบเอ็กซ์ตรีมนะไม่ใช่แบบว่าไปวิ่งมาราธอนปีนเขาวิ่งอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือเอาแบบว่าคนทั่วไปที่แบบว่าออกกำลังกายในยิมมั่งหรือว่าเดินไปเดินมาขึ้นบันไดอะไรเงี้ยพวกที่แอคทีฟหน่อยไม่ได้นั่งแช่เนี่ยนั่นก็มีผลดีแล้วล่ะอันนี้คือสิ่งที่ค้นพบขึ้นมา
แล้วก็สรุปไปยังไงสรุปว่าการออกกำลังกายและนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์ร่วมกันมันมีผลกับความเสี่ยงการเสียชีวิตในพวกคนกลางคนและสูงอายุนะครับแล้วก็พบว่าถ้าออกกำลังกายในปริมาณที่มากขึ้นคืออย่างน้อยให้มันมากกว่าเกณฑ์คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเนี่ยคือว่า100-150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็จะลดผลกระทบต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในการเสียชีวิตเลยรวมถึงมะเร็งแล้วก็หัวใจด้วยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายแล้วก็รักษาระยะเวลาการนอนเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสำหรับคนที่กลางคนและสูงอายุขึ้นไปนะเราต้องหัดตั้งแต่ยังไม่กลางคนหรือสูงอายุนอนให้มันดีแล้วก็ออกกำลังกายเป็นปกติด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราควรจะทำไปเรื่อยๆเป็นนิสัยด้วยแล้วเราก็จะตายช้าลงหรือโอกาสตายลดลงประมาณนั้นนะครับต้องขยับขยื่นร่างกายแล้วก็การนอนเนี่ยก็ต้องให้พอดีด้วยใช่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดผู้ฟังนะถ้าเกิดนอนยังไงก็4-5ชั่วโมงแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นว่าถ้าเกิดแบบรู้สึกดีปกตินะแบบว่าไม่เหนื่อยไม่อะไรมันก็อาจจะเป็นแบบว่าพันธุกรรมของแต่ละท่านกันเป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้แบบว่า6-8ชั่วโมงนี่คือเฉลี่ยของมนุษยชาติโดยทั่วไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดนอนแล้วเวลามันน้อยไปหรือมากไปแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก็ได้เหมือนกันมันอาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่อาจจะมีโรคอะไรแอบแฝงอยู่เหมือนกันนะข้อจำกัดของการวิจัยนี้ก็แบบว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอการที่เราวัดข้อมูลที่นักวิจัยวัดข้อมูลเนี่ยมันวัดแค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมครับแล้วก็ไอ7ปีต่อมาเขาไม่ได้ไปวัดอะไรเพิ่มเติมมันอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงก็ได้นี้ไม่แน่ใจนะอ๋อมันก็จะมีปัจจัยที่ไม่ได้ควบคุมตรงนี้อยู่ใช่ใช่มันมีแค่ช่องโหว่อันช่องโหว่ที่แบบว่าในอนาคตอาจจะพยายามมาศึกษาเพิ่มเติมนะพยายามแบบอะไรวางแผนการวิจัยเก็บข้อมูลให้มันรัดกุมมากขึ้นอันนี้นะคือเหมือนกับว่าพอใส่สมาร์ทวอชเนี่ย7วันก็เลยเหมือนการันตีไปว่าพฤติกรรมของคนนั้นเนี่ยเป็นแบบนั้นตลอดเลย7ปีใช่ใช่ใช่อันนี้คือข้อจำกัดอันนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราสมัยนี้มีสมาร์ทวอทช์ใส่กันได้เยอะแยะไปหมดสมาร์ทวอทช์ไม่แพงแล้วใส่ไปน่าจะดีอย่างน้อยมันก็เตือนนู่นเตือนนี่ให้แบบเฮ้ยขยับตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรานับก้าวอะไรก็เรารู้สึกแบบว่ามันมีจุดมุ่งหมายหน่อยวันนี้ต้องเดินให้ได้สัก 7,000 ก้าวอะไรเงี้ยใช่ไหม 8,000 ก้าว 10,000 แล้วแต่ใช่ไหมพอมันมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นในการขยับตัวนะครับนะไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นคนที่อยู่ในอังกฤษหมดเลยใช่ไหมมันมีข้อมูล UK Biobank มันก็ไม่มีข้อมูลแบบว่าครอบคลุมกับประเทศอื่นในโลกอันนี้เราก็ต้องคาดเดาอนุมานว่าข้อมูลของชาวอังกฤษมันน่าจะไปทางเดียวกันกับคนอื่นๆประเทศอื่นๆบนโลกเผ่าพันธุ์อื่นๆใช่ไหมแต่มันน่าจะเป็นทำนองนี้แหละเพราะว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจากองค์การอนามัยโลกก็ประมาณนี้เหมือนกันที่บอกว่าออกกำลังกายการนอนแล้วก็การตายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำแนะนำของเปเปอร์ของการวิจัยเนี่ยที่แบบว่ารักษาการนอนและลำดับการออกกำลังกายให้พอเหมาะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งซึ่งพวกเราเอามาใช้ได้เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพดีหน่อยก่อนจะเสียชีวิตกันนะครับครับแต่ด้วยปกติแล้วอะครับอาจารย์ผู้สูงอายุเขาจะนอนเร็วกันมากเลยนะครับหมายถึงว่านอนเร็วตื่นเช้าใช่ไหมครับยินสงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมเขาถึงนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ากันอันนี้จริงๆผมก็ไม่รู้นะคือมันมีคนเดาหลายสาเหตุเหมือนกันแต่แบบยังไม่มีข้อมูลฟันธงว่าทำไมแต่มันเป็นข้อสังเกตที่เราสังเกตว่าใช่คนยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนอนน้อยลงด้วยครับก็มาจะนอนเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ตื่นเช้าด้วยแต่แบบฟันธงยังผมยังไม่กล้าฟันธงอะไรนะเพราะว่าความรู้ของเราอาจจะยังไม่พอนะต้องรอดูไปก่อนอันนี้แบบแค่เป็นข้อมูลที่เราสังเกตกันแล้วกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือโรคสมองเสื่อมทั้งหลายเนี่ยพวกเราคนโดยเฉลี่ยเนี่ยตายที่อายุสูงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม70-80ปีขึ้นไปแล้วเมื่อก่อน60-70นี่ก็ตายเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น10ปีปรากฏว่าโรคสมองเสื่อมมันเพิ่มขึ้นพออย่างเห็นได้ชัดพอสมควรจริงๆคือเพราะว่าพวกเราคนได้แก่ได้มากขึ้นก่อนจะตายนั่นเองว่าสมองมันก็เสื่อมได้มีเวลาสมองเสื่อมจริงไหมเพราะพบหลายอย่างนะเช่นว่าคนเหล่านี้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดอดนอนนอนน้อยไปสัก10ปีก่อนหน้าเนี่ยนอนน้อยไปนอนน้อยไปเป็นนิสัยเนี่ยนอนแบบ5ชั่วโมงไม่6ชั่วโมงไม่ถึง6ชั่วโมงเนี่ยมันดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่ามีโรคสมองเสื่อมมันเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
มันก็อาจจะแบบว่าการนอนน้อยเป็นสาเหตุทำให้สมองเสื่อมในอนาคตนี่เป็นการตีความแบบนึงหรือว่าอีกแบบนึงก็คือคนเหล่านี้เริ่มมีอาการสมองเสื่อมมาแล้วแต่ยังตรวจสอบไม่ได้แล้วมันทำให้นอนน้อยด้วยก็ เป็นการตีความอีกแบบนึงแต่ดูเหมือนว่าการตีความแบบแรกมันน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะเพราะว่าเราสังเกตว่าการนอนเนี่ยมันไม่ใช่นอนหลับเฉยๆแล้วร่างกายไม่ทำอะไรนะการนอนเหมือนว่าร่างกายมันซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยอันนึงก็คือมีการปั๊มของเหลวเข้ามาในสมองคล้ายๆชะล้างของเสียต่างๆออกไปแล้วถ้าไอการที่มาชะล้างสมองตอนนี้มันใช้ช่วงเวลาตอนเราหลับลึกมั้งนะหลับลึกแล้วก็ถ้าเกิดเราหลับนานไม่พอเนี่ยมันจะไม่มีเวลามากพอที่จะมีการชำระล้างสมองล้างของล้างไม่ใช่ล้างแบบนั้นนะครับล้างไม่ใช่ล้างสมองล้างของเสียในสมองนะดูเหมือนว่าแบบนั้นมันมีการทดลองที่โชว์ว่ามันเป็นแบบนี้ว่ะการนอนเนี่ยมันมีการล้างของเสียในสมองด้วยแล้วถ้าเกิดนอนน้อยไปของเสียมันสะสมแล้วมันก็อาจจะทำให้เซลล์สมองทำงานผิดพลาดตายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สมองเสื่อมต่อมาในเวลา10ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพเหล่านี้มันเป็นงานวิจัยซึ่งยากตีความยากแล้วก็ฟันธงยากกว่าการทดลองทางฟิสิกส์หรือเคมีเพราะว่าการทดลองฟิสิกส์เคมีเนี่ยเราดูปัจจัยต่างๆซึ่งเราควบคุมได้หมดเลยใช่ไหมทางฟิสิกส์ก็แบบดูอิเล็กตรอนดูโมเลกุลทางเคมีก็ดูโมเลกุลอะไรเงี้ยเราก็ทำการทดลองได้เองเลยแบบว่าเอานู่นเอานี่มาผสมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเงี้ยแต่ว่าการทดลองและงานวิจัยทางสุขภาพเนี่ยมันทำการทดลองกับคนคือเราต้องการดูข้อมูลจากคนใช่ไหมแล้วคนแต่ละคนเนี่ยต่างกันมากระบบเคมีระบบพันธุกรรมอะไรต่างๆแต่ละคนต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันเลยซับซ้อนมากแล้วก็ต้องดูจากจำนวนคนเยอะๆแล้วก็ดูว่าเทรนแนวโน้มมันเป็นแบบไหนแล้วเราก็ฟันธงแบบยั้งๆอ่ะนะคือแบบว่ามันอาจจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้เป็นวิธีที่แบบเวลาเราฟังผลวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็ฟังหูไว้หูด้วยเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่สามารถมาประยุกต์กับทุกคนได้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ละคนมันมีความแตกต่างนิดๆหน่อยๆกันซึ่งอาจจะทำให้ผลของงานวิจัยโดยเฉลี่ยมันไม่ตรงกับคนนู้นคนนี้ได้นะแต่ว่าคิดว่าหลักฐานจากหลายๆงานวิจัยไม่ใช่เฉพาะอันนี้อันเดียวเนี่ยมันค่อนข้างฟันธงได้คือผมเชื่อจนใช้ชีวิตผมเป็นอะไรตัววัดเลยล่ะฮะเป็นตัววัดได้คือพยายามทำพฤติกรรมตามที่เขาแนะนำนั่นแหละก็ขยับตัวมากขึ้นแล้วก็นอนให้มันพอเหมาะผมก็พยายามตั้งสมาร์ทวอชผมไว้ว่าถ้าเกิดนอนถึง7ชั่วโมงเนี่ยให้คะแนนเพิ่มขึ้นน้อยกว่า6ชั่วโมงก็แบบเตือนหักคะแนนมีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างที่เรามาคุยกันเนี่ยนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ความรู้แล้วแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะครับเราก็ยังได้ความรู้แล้วก็เอาไปทำตามด้วยเหมือนกันจริงครับใช่ใช่ดูเหมือนว่ามันจะเห็นชัดเจนขึ้นก็คือเรื่องของการนอนรวมถึงการออกกำลังกายเนี่ยมันไปผูกโยงกับอัตราการเสียชีวิตได้จริงๆนะครับอาจารย์เพราะว่าเราสังเกตพฤติกรรมกันมาหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าจะพูดเรื่องเดียวไปเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนเราก็จะพูดถึงการนอนไปเลยการออกกำลังกายเราก็จะพูดถึงการออกกำลังกายไปเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงของกันและกันและมันนำไปสู่สุขภาพที่มันยืนยาวโดยเฉพาะเมื่อเราแก่ตัวไปด้วยนะครับว่าถ้าเราทำพฤติกรรมแบบใดเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงเมื่อช่วงเราแก่ตัวด้วยใช่ครับ เพราะฉะนั้นนะครับนอนให้เต็มที่และเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่น้อยไปแล้วก็ไม่มากไปรวมถึงออกกำลังกายด้วยนะครับจากงานวิจัยนี้ลองยึดไปก่อนเลยก็ได้นะครับว่าสัปดาห์ละ100นาทีเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการดูแลสุขภาพของเรานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ